ันนี้จะเป็นลักษณะเป็น atmosphere paint อย่างที่อธิบายก็คือว่าระบายสีบรรยากาศรวมไปเลยนะครับมีคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าเวลาเราระบายแล้วเนี่ยพี่ระบายแล้วเนี่ยแบ็กกราวด์มันไม่ต่อเนื่องพอเราระบายเสร็จแล้วเนี่ยแบ็กกราวด์มาทำทีหลังมันก็จะเป็นขอบเกิด hard edge เกินไปก็คือขอบคมอ่ะแล้วมันเหมือนเอากุหลาบมาแปะบนพื้นใช่ไหมครับถ้าเป็นไปได้ถ้าทำพร้อมในทีเดียวมันก็จะนุ่มชุ่มอะไรเงี้ยนุ่มชุ่มเลยแล้วก็ใส่แบ็กกราวด์นี้ไปหลายคนทำแบบนี้ฮะกลับไปที่โต๊ะที่พื้นกลับไปว่าเนี่ยห้ามเอียงอย่างนี้นะครับมันไหลคุมยากควรจะวางราบนะฮะไอ้ที่เอียงอย่างเงี้ยเปิร์นต้องถ่ายทำหนักมันก็เลยเดี๋ยวโดยปกติผมก็วาดเอียงเงี้ยครับแต่มันจะเป็นการคุมค่อนข้างยากซึ่งหน้าท้าทายดีนะเราจะใส่แบ็กกราวด์ไปเบาๆก่อนนะครับโดยใช้เซอร์ลินบลูอันนี้จะเป็นRose Violet นะครับเป็น Catmint Yellow Light เป็น Cherry Red เป็น Catmint Yellow Light นะฮะอันนี้เป็นเซอร์ลินบลูนะครับกลับไปวาดเงียบมากวาดไม่ได้ฮะหมอกุ๊บเซลน้ำนองเยอะครับน้ำไหลไหลนองมากตรงเนี่ยเราก็ใส่ลงแดงไปบ่อยๆเราจะเอาเป็นช่อดอกไม้เมื่อกี้นะฮะไม่เบื่อนะพี่เนาะผมขออนุญาตทำให้พี่ดูแล้วกันแล้วก็อาจารย์ว่ามือซ้ายมั่งได้ไหมครับเพราะว่ามันมองไม่เห็นได้ครับพี่แต่มือซ้ายถือไม้อยู่อะครับขออภัยเอาไม้ไปถึงมือขวาแล้วก็คนที่อยู่ทางด้านนี้ด้านซ้ายมองไม่เห็นอ๋อแล้วฮะงั้นผมปิดตัวดีกว่ามั้งผมตัดตัวรีบแล้วกันพี่ฮะอันนี้เดี๋ยวเจ็บแค่ยังไงถ่ายทอดลง YouTube อีกทีฮะเดี๋ยวพี่ดอนจัดการให้ขอบคุณพี่ดอนล่วงหน้าเลยครับเวลาเราทำอย่างนี้สังเกตว่าจะเห็นแสงนะฮะเงาในความหมายก็คือว่าอันนี้คือด้านข้างดอกนี่ด้านหน้าดอกนะครับมองเป็นกลมๆมองเป็นแสงและเงาก่อนมองแค่2อย่างอย่าเพิ่งเห็นกลีบนะครับเพราะว่าถ้าเห็นกลีบเราจะยากเพราะว่าที่นี้เขาเรียกมองที่กลีบเนี่ยมองที่ส่วนย่อยเรามองที่ใบไม้อะครับเราไม่เห็นภูเขาทั้งลูกแต่ที่เรามองภาพรวมเราเห็นภูเขาก่อนแล้วมาที่ต้นไม้แล้วที่ใบไม้ทีหลังนะครับจะต้องอ้างพระอาจารย์ชานะบางคนไปเห็นกลีบเล็กๆยิบ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 ก็เปลี่ยไปเปลี่ยมาผมว่าพองก็ไม่เสร็จสักทีครับได้อย่างเงี้ยมันจะง่ายสุดให้เห็นว่ามี close form open form ในความหมายก็คือว่าให้มีแสงเข้าบ้างให้พื้นที่ขาวบ้างและในแง่ความหมายก็คือว่าเราอาจจะสร้างเงา shadow เนี่ยกลืนไปเลยเพราะว่าเวลาเงาที่มันพาดผ่านเราจะเห็นแสงมือเนี่ยเงาพาดผ่านเนี่ยหรือแค่ shadow ละเงาที่มันทอดผ่านกันก็ทอดไปเลยเพราะมันจะได้นุ่มทีเดียวแต่ถ้าเราระบายแบบแยกส่วนเราจะไม่มีโอกาสทำอย่างนี้หรือถ้าเปลี่ยนวิธีมีรอแห้งแล้วเราจะมาระบายเคลือบเงาอีกทีก็ได้อันนี้คือการระบายเคลือบนะครับเราจะเห็นในงานอาจารย์โกศลอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เราจะระบายทีเดียวเลยรูปและพื้นเสร็จแล้วเราก็มาดูทำเลนะครับทำเลทองว่าไหนควรจะเริ่มก่อนอย่างเช่นจับดูซิว่าอันไหนชื้นที่นี่คือหมาดๆนะฮะเราจะใช้สีแห้งเข้าไประบายมีคำถามไหมครับตรงนี้ที่สีที่ใช้มีเซอร์ลินบลูมีไบรท์ไวโอเลตนะฮะ
มีลิฟกรีนนะครับมันอาจจะซึมๆกันเบาๆเป็น English Rose เป็นกุหลาบอังกฤษนะกุหลาบที่มันซ้อนกันอย่างเงี้ยบางทีข้างในมันก็มีโอ้ถ้าใครเรียนบัญชีมาง่ายเลยวงเล็บใหญ่วงเล็บเล็กเนี่ยวงเล็บใหญ่โค้งไปโค้งมาที่จริงที่เราเขียนให้ดูง่ายเพราะว่าเราลดทอนจากสิ่งที่เห็นแล้วเอาแค่คับคล้ายคับคาเราคงไม่จะมีจะบันว่าจะเป็นดอกให้ชัดเจนนะเพราะว่าการระบายสีเป็นความสุขอย่างหนึ่งอย่างเมื่อผมมาเร็วครับแล้วคุยเรื่องมาติสอย่างเงี้ยฮะสุดท้ายปาโบพิกัสโซเองปลายชีวิตก็เขียนง่ายๆสุดท้ายก็มาเขียนให้ธรรมชาติแล้วง่ายที่สุดแล้วมันบริสุทธิ์กว่ากุหลาบเนี่ยคว่ำหน้าลงเอ๊ะตรงนี้มีกุหลาบดอกเล็กอันนึงระหว่างทางที่ demonstrate เนี่ยถามได้นะครับคุยได้ฮะมีปรึกษาได้ฮะดอกตูมเนี่ยนะครับมีทริคนิดนึงเราจะใช้ olive green นะครับ olive green ทั้งทุกแบบเลยใช้ทุกแบบด้ามนี้เราจิ้มโอลิฟกรีนไปทั้งแท่งเลยนะฮะเสร็จแล้วเอาปลายทุกการสัก 15% ของปลายทุกการไปจุดไบรท์ไว้แล้วลองลากดูมันจะได้2สีนะครับพอได้2สีเสร็จแล้วเนี่ยทำเป็น3 0นะฮะแล้วก็ทำกระป๋องไม่ได้ยินเสียงค่ะเปิดเอาไว้รอไว้ไม่มีมือถือไม้อะฮะเดี๋ยวมันได้มั้ยเดี๋ยวจะอะไรครับไม่ได้ไฟ2 5ไม่ได้ไฟ2 5ลำบากไหมดู YouTube แล้วกันนะตามหลงก็เอ๊ะมันเราต้องใช้ไวเลยนะฮะเป็น3 0 Olive Green กับ Bright Violet นะครับแดงก็ใส่ตรงนี้มันก็เป็นลักษณะเป็นเกมความเดี๋ยวเราจะหยุดที่สเต็ป 1